สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Real Fan นะครับวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับการประชุมออนไลน์ของรถไฟคิฮะ183ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบนะครับอย่างที่เราได้ทราบข่าวมาก่อนหน้านี้ที่ทางญี่ปุ่นได้มีการบริจาครถไฟคิฮะ183จำนวน17คันมาให้เรานะครับซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยวิศวกรจากโรงงานมักกะสันก็ได้ทำการปรับปรุงจนเจ้าคิฮะ183กลับมามีสภาพสวยงามพร้อมให้บริการและได้มีการทดสอบเดินรถในหลายๆเส้นทางมาแล้วและในวันที่17ธันวาคม2565นี้เวลาเที่ยงตรงตามเวลาประเทศไทยจะมีการจัดประชุมออนไลน์ทางระบบ Zoom เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมวิศวกรจากโรงงานมักกะสันของไทยกับอบีระ D51 Station จากญี่ปุ่นซึ่งลิงก์การฟังการประชุมสามารถดูได้ที่คำอธิบายนะครับซึ่งรถไฟคิฮะ183เป็นรถไฟที่ใช้อยู่ที่เกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นซึ่งรถขบวนนี้ใช้ในเขตที่เป็นอุณหภูมิหนาวเย็นเมื่อนำมาใช้ในบ้านเราที่เป็นอุณหภูมิเขตร้อนซึ่งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่างให้เหมาะสมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้คาดว่าจะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้และก็การบำรุงรักษาคิฮะ183ซึ่งถ้าท่านไหนสนใจก็สามารถเข้าลิงก์ประชุมในวันและเวลาดังกล่าวได้เลยนะครับในส่วนของอบิระ D51 Station ซึ่งเป็นจุดพักรถเปิดเมื่อวันที่19เมษายน2562อยู่ห่างจากสนามบินชิโตเซประมาณ30นาทีและอยู่ห่างจากเมืองซัปโปโรประมาณ1ชั่วโมงภายในจะมีการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโดไม่ว่าจะเป็นชีสเมลอนนะครับมีการจัดจำหน่ายเบเกอรี่และยังมีพิพิธภัณฑ์แสดงหัวรถจักรไอน้ำ D51 และรถไฟคิฮะ183ซึ่งจัดแสดงทั้งในร่มและกลางแจ้งหากท่านใดไปเที่ยวเกาะฮอกไกโดที่ญี่ปุ่นก็สามารถแวะเวียนไปเยี่ยมเจ้าคิฮะ183และรถจักรไอน้ำ D51 ได้ที่อบิระ D51 Station นะครับเดี๋ยวจะแนบแผนที่ในคำบรรยายนะครับผมท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางFacebook เพจ JB Real Fan ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ